สวัสดีค่ะเพลงมันปีสองนะคะบทที่ห้า reading เรื่อง the importance of seeing clearly นะคะที่เกี่ยวกับแว่นตาครูจะมาช่วยแปลนะคะตามที่บอกไว้อ่ะเอาเป็นทีละ paragraph โอเค paragraph A if you had to make a list of 10 inventions that have changed the world glasses would be on itถ้าคุณจะต้องทำลิสต์ของสิ่งประดิษฐ์นะคะ10อย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกแว่นตาจะเป็นหนึ่งในนั้นฟังดูอลังการแบบว้าวว้าวว้าว paragraph B most people's eyes can work efficiently for only about 35 years and after thatThey may need reading glasses. ตาของคนส่วนมากจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ35ปีเท่านั้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็อาจจะต้องใช้แว่นหนังสือแว่นสำหรับอ่านหนังสือ 800 years ago, there was no such thing as correcting sight, and early in life,Almost everyone became disabled by failing eyesight. เมื่อ800ปีก่อนนานนะก็เกือบพันเนาะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการแก้ไขสายตานะคะแล้วก็เวลาเขาเรียกว่าไงเหมือนยังไม่แก่นะ early in life ยังไม่ทันแก่เลยยังหนุ่มๆสาวๆอยู่แทบจะทุกคนเลยในสมัยโบราณเนี่ยก็มีความไร้สมรรถภาพก็คือพิการเดี๋ยวจะพูดว่าพิการมันก็เวอร์ไปเนาะก็คือเหมือนตาเนี่ยเริ่มมองไม่เห็นตาเสียคำว่ามองไม่เห็นไม่ใช่ตาบอดนะคะหมายถึงเริ่มโฟกัสแล้วมันไม่ชัดเหมือนเดิมแซดเลย paragraph C glasses were invented in the 14th century andvery quickly spread throughout the world แว่นตาถูกประดิษฐ์ในศตวรรษที่14นะตอนนี้ศตวรรษที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันก็ป๊อปปูล่ามั้ยนะคะก็ดูทรงมันป๊อปปูล่าอยู่นะเพราะมันบอกว่ามันกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว their invention was vital to the creativeand intellectual progress of the Renaissance, a period of rapid development in mathematics, science, commerce, medicines, and art. เขาบอกว่าการประดิษฐ์แว่นตาเนี่ยค่ะมันสำคัญมากต่อความก้าวหน้าทางสติปัญญานะคะก็คือแล้วก็ทางความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในยุคเรเนซองส์คือเพราะมีแว่นตาเนี่ยแหละมันก็เลยนำไปสู่ความก้าวหน้าในช่วงยุคเรเนซองส์แล้วเขาก็บอกว่าเรเนซองส์เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะในด้านอะไรบ้างในไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การค้าการแพทย์และศิลปะนะคะคือทุกอย่างเนี่ยรุ่งเรืองหมดเลยซึ่งแว่นตาเนี่ยมันนำไปสู่ความรุ่งเรืองพวกนี้โอเค paragraph D spectacle lenses correct focus and can be used to correct other problems too เลนแว่นตานะคะก็จะปรับโฟกัสเนาะและมันก็ยังสามารถเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆได้เช่นกันคือมันไม่ได้แค่ปรับสายตาอย่างเดียวอะมันปรับอะไรได้บ้างนะคะเขาก็บอกว่า such as aberrations seeing ghost images halos waves or rainbows เช่นปัญหาความผิดปกติทางสายตาเนาะ aberrations เขาก็อธิบายเพิ่มค่ะว่าเช่นเห็นภาพผี
อะไรคือภาพผีนะคะก็คือเหมือนเห็นแบบเลือนๆนะมันเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะเห็นเฮโลสที่เป็นวงๆเป็นรัศมีดวงๆนะคะเห็นเป็นคลื่นหรือเห็นสายรุ้งโอเคอีกปัญหาหนึ่งที่มันแก้ได้นะคะ and squint or strabismus ก็คือปัญหาตาเขตาเหล่ค่ะ when the two eyes do not point in the same direction เขาก็อธิบายเพิ่มว่าอาการตาเขเนี่ยมันคือตาสองข้างเนี่ยไม่ได้ชี้นะคะไม่ได้ point ไปยังตำแหน่งเดียวกันยังจะแสดงทำไมนะคะ however the most common use is to correct long-sightedness hyperopia where you cannot focus on near objects อย่างไรก็ตามที่แว่นตาเนี่ยค่ะนำไปใช้มากที่สุดก็คือไม่ได้เอาไปแก้ไขปัญหา aberration หรือว่า squint นะคะแต่มันเอาไว้แก้ไขปัญหาสายตายาวนะคะ long sightedness ซึ่งมีอีกชื่อว่า hyperopia นะคะซึ่งอาการนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถโฟกัสกับวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ได้ดูในรูปนี้เลยค่ะที่ครูเอามาประกอบนะคะล่างขวาสายตายาวคือเห็นข้างหลังชัดแต่ข้างหน้าไม่ชัดโอเคแล้วก็มีอาการ short sightedness or myopia หรือเอาไว้แก้ไขปัญหาสายตาสั้นนะคะหรือว่า myopia where you cannot focus on distant objects สายตาสั้นก็คือสั้นๆนะเห็นแต่ไกลๆไม่เห็นนะคะไม่สามารถโฟกัสในวัตถุไกลได้ and the loss through agingof the eye's ability to change focus presbyopia อันสุดท้ายที่มันเอาไว้แก้ไขนะคะก็คือเขาบอกว่า the loss ก็คือการสูญเสีย loss of อะไรนะคะ loss การสูญเสียความสามารถของสายตาในการเปลี่ยนโฟกัสทำไมคะทำไมมันถึงสูญเสียความสามารถในการโฟกัสเพราะแก่ค่ะเขาใช้คำว่า through aging เขาจะหายแทรกตรงกลางก็คือผ่านการมีอายุมากขึ้นค่ะตามันก็เริ่มฝ้าฟางนะคะเปลี่ยนโฟกัสก็มีปัญหาเขา presbyopia นี่ก็คืออาการทั้งหมดนี่เป็นรูปประกอบนะอันนี้เป็นรูปประกอบของ presbyopia normal eye ก็จะเห็นตัว AAA ชัดหมดแต่ presbyopia นี่ก็คืออาจจะตกลงจะโฟกัสอันไหนอันหน้าไม่เห็นแต่อันหลังเห็นนะคะ paragraph E the invention of glasses freed people from the effects of aging การประดิษฐ์แว่นตาปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระนะจากผลลัพธ์ของการมีอายุเพิ่มขึ้นก็คือพอแก่ตัวค่ะตามันฝ้าฟางใช่ไหมแต่ว่าการผลิตแว่นตาเนี่ยมันปลดคนเนี่ยก็คือไม่ต้องตามีปัญหานะคะครูจะพูดนักเรียนทำไมนะคะจริงๆนักเรียนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วที่ไม่เข้าใจเพราะอาจารย์ทำให้มันยุ่งยากนี่แหละค่ะต่อนะคะ at the point in their lives when their knowledge and skills were at their highest level people could continue to read do accountsright and do small scale detailed work ในจุดของชีวิตของพวกเขานะคะจุดที่อะไรจุดที่ความรู้แล้วก็ทักษะเนี่ยอยู่ระดับสูงสุดถ้าเป็นในอดีตใช่ไหมไม่มีแว่นตาโอ้โหแบบกูเก่งมากแบบว่าตอนนี้แบบสุดยอดมากอยากจะให้ความรู้กับโลกนะคะแต่มันทำไม่ได้นะเพราะว่ามันตามันไปละนะคะแต่พอมีแว่นนะคะเขาก็บอกว่า people เนี่ย could continue ก็คือทำพวกนี้ต่อได้ทำอะไรต่อได้นะคะอ่านหนังสือค่ะทำบัญชีเขียนแล้วก็ทำงานละเอียดนะคะทำงานที่ต้องมีดีเทลที่มันละเอียดในระดับเล็ก glasses have effectively doubled the length of time one can expect to live a productive life
ครูว่าประโยคนี้น่าสนใจนะคะแต่เวลาแปลอาจจะต้องขยายความนิดนึงเขาบอกว่าแว่นตาเนี่ยมันได้คูณ2เวลา double the length of time คูณ2เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคูณ2เวลาอะไรนะคะเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถคาดหวังที่จะมีชีวิตที่ได้การได้งานงงไหมแปลตรงๆแล้วงงโอเคลองมาค่อยๆดูนะคะสมมติเป็นเราเนี่ยคาดหวังที่จะใช้ชีวิตให้ได้การได้งานเราคาดหวังว่า10ปีสมมติคาดหวังว่าใน10ปีเนี่ยเราจะทำการได้การได้งานนะคะทีนี้พอมี glasses ขึ้นมาปุ๊บมันช่วยคูณ2เราคิดว่าเราทำได้10ปีแต่ว่าพอมีแว่นตาปุ๊บมันก็ช่วยทำให้ทำได้20ปีว่างั้นเถอะนะคะก็เลิศอยู่โอเคพารากราฟสุดท้าย The link between glasses and poverty can be seen in developing countries today ความเชื่อมโยงระหว่างแว่นตาและความยากจนสามารถพบเห็นได้ในประเทศที่กำลังพัฒนาในปัจจุบันนี้ก็คือแว่นตากับความยากจนเนาะมันเกี่ยวกันยังไงนะคะถ้าพูดถึงในประเทศที่มันพัฒนาแล้วมันเกี่ยวอะไรมันไม่เห็นถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่แบบเอื้อมไม่ถึงอ่ะคือคนมันก็มีปัญญาจ่ายได้ใส่แว่นได้นะคะแต่พอมันเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็คือยากจนความเชื่อมโยงของแว่นตากับความยากจนเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะเห็นได้ชัด The World Health Organization says that 28 million people in developing countries wear a pair of glasses can cost several months salary are blind from treatable conditions ยาวเชียวองค์กรหรือองค์กร WHO นะคะ World Health Organization เขาก็บอกว่ามีคน28ล้านคนในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะก็จะตาบอดนะคะตาบอดจากอาการที่สามารถรักษาได้ทีนี้เขาอธิบายเพิ่มตรงกลางเขาแทรกกลางว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือ wear a pair of glasses เนี่ยประเทศพวกนี้ค่ะแว่นตาคู่หนึ่งคือภาษาอังกฤษใช้ a pair of ก็คือแว่นตาอันหนึ่งนะคะมีราคาก็คือสามารถมีราคาได้ก็คือต้องใช้เงินเดือนหลายเดือนเลยแหละนะคะเก็บไว้ในการซื้ ดังนั้นจะเห็นได้นะคะว่าค่าแรงเขาเนี่ยหรือว่าเงินเดือนเขาว่ามันไม่ได้สูงเลยถ้าอยากมีแว่นตาใส่อ่ะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยนะคะกว่าจะสามารถหามาดังนั้นค่ะพอมันแพงเนี่ยเขาไม่มีปัญญาใช่ไหมไปไม่มีตังค์เนี่ยไปจ่ายไปซื้อก็เลยตาบอดทั้งที่ไอ้ conditions เนี่ยมันรักษาได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า educated people like engineers and teachers have to retire early คนที่มีการศึกษาค่ะเช่นวิศวกรและครูก็ต้องเกษียณอายุเร็วขึ้นนะคะคือเฮ้ยยังทำงานได้อีกอยู่อ่ะแต่ว่าก็บายนะคะหยุดแล้ว and millions never learn to read simply because they cannot see แล้วคนเป็นล้านค่ะก็ไม่เคยก็คือไม่มีโอกาสว่างั้นไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะก็คืออ่านไม่ออก never learn to read ง่ายๆเลยก็คือว่าพวกเขาเนี่ยมองไม่เห็นนะก็น่าเห็นใจน่าสงสารทีนี้เราก็จะมา match นะคะทำเองก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูนะคะครูเฉลยอย่างรวดเร็วนะคะอันที่หนึ่งผลกระทบทางสังคมของแว่นตาอันนี้จะอยู่ที่ paragraph e number two แว่นตาผลิตยังไงนะคะ
ก็คืออุ้ยไม่มีนะคะไม่ได้บอกเลยไปเอาแก้วมาจากไหนนะคะขัดสียังไงไม่มีข้อ3สายตาในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่งจบไปนะพารากราฟ F นะคะข้อ4การประดิษฐ์แว่นตานี่จะตรงกับพารากราฟ C ข้อ5 how glasses work มันปรับสายตาเนาะพารากราฟนั้นชัดเจนพารากราฟ D ข้อ6 an important inventionอันนี้ก็คือพารากราฟ A เลยขึ้นมาเปิดตัวนะคะถ้าคุณจะต้องลิสต์สิ่งประดิษฐ์10อย่างที่ต้องปิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงโลกแว่นตาจะเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็สำคัญข้อ7ค่ะ The limited life of eyes นะคะก็คือ B มันก็บอกว่าคนเราอ่ะ35ปีประมาณ35ปีตาก็ไปแล้วนะคะถัดไปค่ะ True False นะคะฮะยังอยู่ไหมเนี่ยเอ๊ะงงจังยังอยู่ไหมน่าจะยังอยู่โอเคข้อหนึ่งนะคะคนส่วนมากที่อายุ45เนี่ยต้องการแว่นอ่านหนังสือคำตอบคือ true ก็คือถ้า35มันเริ่มไปงั้น45ก็ true นะคะข้อ2ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงเรเนซองส์เนี่ยนำไปสู่การประดิษฐ์แว่นตาอันนี้ false มันกลับกันมากกว่าเพราะมีแว่นตาเนี่ยแหละมันถึงนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หาข้อ3halos เนี่ยคือ aberration true นะคะชัดเจนมากลองไปดูในพารากราฟนั้นเขายกตัวอย่างเลย aberration มีอะไรบ้างข้อ4ตาเขก็คือ focusing problem นะคะก็คือ false นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับโฟกัสมันแค่ตามันเขยของมันไปเองอะค่ะมันไม่เกี่ยวกับการโฟกัสนะคะข้อ5คนที่ไฮเปอร์โอเปียก็คือสายตายาวเนาะต้องการ glasses สำหรับอ่านไหมสำหรับอ่านก็ yes true ข้อ6แว่นตาเนี่ยมันคูณ2จำนวนชั่วโมงที่คนเนี่ยสามารถทำงานได้ในแต่ละวันอ่ะข้อนี้มัน tricky นิดนึงนะคะแว่นตาคูณ2จำนวนชั่วโมงสมมุติอย่างนี้ปกติครูทำงานได้4ชั่วโมงแต่พอมีแว่นตาปุ๊บครูทำงานได้8ชั่วโมงคำตอบคือ false มันไม่ได้คูณ2จำนวนชั่วโมงนะคะมันน่ะคูณ2ระยะเวลาที่ครูคาดหวังว่าจะทำงานหมายถึงคูณ2ระยะเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยคาดหวังว่าจะใช้ชีวิตที่ได้การได้งานนะคะมันไม่ได้เป็นหน่วยชั่วโมงข้อ7ค่ะแว่นตาที่ราคาถูกลงเนี่ยจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาก็ true นะคะไม่ได้ยากเลยอันนี้ชัดเจนเพราะว่าถ้ามีแว่นพวก engineers teachers พวก intellectuals ก็จะสามารถทำงานต่อได้นะคะโอเคก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะโอเคบ๊ายบาย